ขอให้แฟนๆช่อง3แฟนๆรายการสีสันบันเทิงนะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับปีนี้ขอให้ปีแห่งความสุขรอยยิ้มแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยกันนะครับวันปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้แฟนๆสีสันบันเทิงนะคะมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ในสิ่งดีๆเข้ามานะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาดูการทิ้งทวนละครน่ารักน่ารักของคู่จิ้นโป๊บธนวัฒน์และมิวนิถากับฉากสุดท้ายของละครพ่อยุ่งลุงไม่ว่างที่งานนี้ลุงเต็งปล่อยวิชาดราม่าเต็มที่น้ำตานี่หยดแหม่แหม่น่าเห็นใจสุดๆแหมลุงเต็งกลัวอดาวไม่รักหรอคะคู่รักลุงเต็งชิดดาวโป๊บธนวัฒน์มิวนิถาเดินหน้าความสุขทั้งรักทั้งลุ้นให้ฟินหัวใจกันในละครพ่อยุ่งลุงไม่ว่างล่าสุดก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วแฟนๆมาติดตามบทสรุปของความรักวุ่นๆของคู่จิ้นโป๊บนิวให้ฟินคาจอกันคืนวันศุกร์นี้จะเป็นเรื่องราวว่าสรุปแล้วรถบัสเนี่ยจะต้องกลับไปอยู่กับพ่อเขาและความสัมพันธ์ระหว่างลุงหลานคือเลี้ยงมาตลอดไม่เคยจากกันเลยก็คือนอนด้วยกันตลอดอย่างเงี้ยนะทุนละสองพันโต๊ดจะใจร้ายเอาลูกไปไหมรถบัสเขาก็จะทำเซอร์ไพรส์ไปงานโรงเรียนแสดงอะไรนะละครเวทีอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับลุงเขาอะไรเงี้ยครับจะมีความซึ้งก็ต้องมาดูค่ะว่าสรุปแล้วชิดดาวมีลูกไหมเราเขาจะรักลูกเขาเท่ากับกาโม่หรือเปล่าห้ามพลาดเลยครับกับละครเรื่องผู้ใหญ่เอ้ยละครเรื่องพ่อยุ่ง